อยู่ไหนหรืออเจ้าบุพเพสันนิวาสกับฉากที่หายไปสุดท้ายก็ไม่มีในละครสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเรียกว่าจบครบทุกภาคส่วนสำหรับละครดังบุพเพสันนิวาสที่ปิดฉากตอนจบเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาและต่อด้วยละคร3ตอนพิเศษอีกที่เรียบเรียงการตัดต่อขึ้นมาใหม่ออกอากาศจบไปวันที่19เมษายนให้แฟนๆได้อินกันยาวๆกับเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นของแม่การะเกดจนถึงขั้นแต่งงานมีลูกมีเต้าแต่ถึงอย่างไรก็แอบมีดราม่าเบาๆกับฉากที่ทุกคนรอคอยแต่กลับไม่มีในละครอย่างฉากแม่ปรางลูกสาวคนเล็กของแม่การะเกดป่วนตลาดและแม่นายการะเกดปีนต้นมะม่วงที่มีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้สร้างความคาดหวังให้แก่คนดูไม่น้อยและเมื่อไม่ได้ชมก็กลายเป็นความผิดหวังของคนดูที่เฝ้ารอติดตามเรื่องราวชีวิตของแม่การะเกดและลูกๆแต่ทางผู้จัดก็ได้เปิดเผยว่าฉากดังกล่าวเหล่านี้จะมีให้ชมแน่ๆทางการรีรันออกอากาศใหม่ของละครบุพเพสันนิวาสเริ่มตอนแรกวันที่7พฤษภาคม2561ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:05 น.ทางช่อง 3HD แฟนๆรอติดตามฉากนี้ที่รอคอยนี้ได้เลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ